สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เคยถ่ายมาโครกันอยู่แล้วนะครับสูงสุดเราที่ทำได้ก็คือตอนนี้ 5x นะครับของโลวาแต่เขาไม่หยุดแค่นั้นนะครับเพราะการถ่ายภาพมาโครเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การถ่ายภาพมาโครต่อไปนะครับตอนนี้มันจะกลายเป็นซุปเปอร์ไมโครแล้วเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นการเปิดโลกที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับสำหรับช่างภาพเนื่องจากว่าโลวาเนี่ยเขาออกแบบเลนส์รุ่นใหม่มานะครับใช้ชื่อว่าโลวาอูโรกอนนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถขยายได้สูงสุดถึง50เท่าครับเพื่อนๆมันเป็นกำลังขยายระดับไมโครกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมานะครับให้มีเลนส์ทูบนะครับซึ่งสามารถปรับกำลังขยายได้ตามต้องการเลยครับไม่ว่าจะเป็น10เท่านะครับ20เท่า35เท่าหรือ50เท่าเพื่อนๆสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับโดยที่สามารถปรับรูปแสงได้เป็นแบบเหมือนไมโครสโคปเลยครับคือ NA ตั้งแต่ 0.5 นะครับถึง 0.15 ออกมาเนี่ยสร้างกระแสมากๆเพราะว่าเราดูแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะเอากล้องจุลทรรศน์สักอันนึงนะครับมาถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าไม่สามารถติดกับตัวบอดี้ของตัวกล้องได้แต่ตัวโลวาอูโรกอนเนี่ยมันสามารถใช้งานได้โดยตรงนะครับกับตัวบอดี้ของกล้องเลยนะครับโดยเขามี image sensor อยู่ที่เป็นแบบ full frame เรียกว่าตัวนี้ถูกใจสายส่องเต็มๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายภาพนิ่งนะครับหรืองานวิดีโอนะครับเราสามารถเปิดโลกที่เป็นแบบไมโครได้เลยนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าตอนนี้เราเห็นว่าท่านถึงหนวดเล็กๆของมดได้เลยครับหรือปลายสุดของเกสรได้เลยนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้ 50x เนี่ยภาพที่ได้เนี่ยมันอลังการขนาดไหนครับเพื่อนๆไปดูกันเลยครับโลวาอูโรกอนนะครับตัวนี้มีกำลังขยายสูงตั้งแต่10เท่าถึง50เท่าเรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์ไมโครกันเลยครับซึ่งเขาเนี่ยมีกระบอกแยกมาให้เราเลือกใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอก10เท่ากระบอก20เท่ากระบอก35เท่าและกระบอก50เท่านะครับโดยทุกตัวให้ความคมชัดสูงมากๆเพราะเขาออกแบบให้เป็นเลนส์ APO นะครับตัวนี้เรียกได้ว่านอกจากคมแล้วนะอาการขอบม่วงจะไม่มีอีกด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราขยายภาพออกมาให้มันใหญ่มากขึ้นนะครับความคมชัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและที่สำคัญตัวนี้นะครับระยะ working distance จากปลายกระบอกนะครับถึงตัววัตถุเนี่ยเราสามารถถอยห่างได้ถึงแค่2เซนเท่านั้นเองเรียกว่าใกล้แบบมากๆนะครับทำให้สมันเพื่อนเนี่ยสามารถจัดไฟประเด็นหน้าของตัวแบบได้เลยนะเพื่อนอีกอย่างเลนส์ตัวนี้นะครับออกแบบให้ใช้ร่วมกับกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Canon EF mount Canon RF mount Nikon F mount Nikon Z mount Sony FE mountรวมไปถึงตัว Leica L mount Fuji GFX mount และ Ali PL mount ด้วยครับเพื่อนเป็นไงบ้างครับเพื่อนสะใจกันไหมครับ 5x 2x ไม่พอแล้วนะครับตอนนี้เราขยับกันไปถึง 50x นะครับเรียกได้โลวาเนี่ยเขาเป็นผู้นำตลาดเรื่องเลนส์มาโครจริงๆนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการเลนส์โลวาอูโรกอนนะครับเร็วๆนี้เลยครับสามารถติดตามได้เลยนะครับที่ Camera Maker ครับเพราะเราเป็นตัวแทนโลวายังเป็นทางการประเทศไทยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆแอดไลน์กันมาได้ครับที่ Line ID นะครับ @cameramaker ครับแล้วเจอกันครับกับโลวาอูโรกอนครับ